สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้หุ้นละพันวัลกรองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะเราได้หุ้นเด็ดกันไปแล้วนะคะได้คําแนะนําด้านการลงทุนในทองคํากันไปแล้วถึงเวลามาลุ้นเพื่อได้ฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันกันเลยดีกว่าค่ะผู้โชคดีนะคะที่ตอบถูกเป็นท่านแรกค่ะเราแจกจริงนะคะนั่นก็คือฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันนะคะภายใต้าการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้แนะนําการลงทุนมืออาชีพทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ วันนี้ก็ไม่ยากค่ะเราจะเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยหุ้นที่ คุณหน้าคุณตานะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะพิจารณาที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่บ้างเคยเป็นหุ้นแนะนําหุ้นเด็ดในรายการของเราก็หลายครั้งนะคะวันนี้ทางทีมงานคัดเลือกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมาให้ผู้ชมได้ร่วมถ่ายกันค่ะคําใบแรกน่าจะพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคําใบมาเลยดีกว่าผู้ชมจะได้มีเวลาในการทายกันเข้ามาเยอะๆนะคะคำใบแรกนะคะเขาบอกว่าบริษัทนี้นมีส่วนสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมันก็กว้างพอดูเลยนะคะถ้าตอบคำถามนี้ถูกเดี๋ยวแถมให้อีก1,000เลยแล้วกันใครตอบถูกอุ้ยล้อเล่นนะคะคำใบสองมาเลยแล้วกันค่ะอ่าอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มจะมีเขาอยู่บ้างเป็นบริษัทที่ขยายธุรกิจไปที่เวียดนามนะคะชัดเจนแล้วเขาก็มีหุ้นที่มีคาว่าเวียดนามด้วยนะคะมาคำใบสามมาเลยแล้วกันค่ะ เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตนะคะเพราะพูดถึงการย้ายฐานการผลิตมันก็น่าจะเกี่ยวกับที่ดินไหมหรือว่า นิคมไม้อะันนี้คือใบเพิ่มให้แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าทราบคำตอบแล้วก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะผู้ที่ตอบถูกแล้วก็ตอบถูกเป็นท่านแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับของรางวัลซึ่งเราก็มีมาแจกทุกวันเป็นประจำในช่วงเวลาของรายการนี่แหละคะ่ะเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1น0 0บาทคอนเซปต์ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้1000นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเติบโตทางผลตอบแทนต่อไปในอนาคตนะคะ เราก็ได้รับการสนับสนุนจากบลจวันนะคะก็แจกจริงแจกเป็นประจําทุกวันเลยร่วมสนุกกันเข้ามาได้ใน Line แอดของ m ั n น y c h a t นะคะแต่ว่าเราก็จะมาใบ้กันในรายการแล้วก็เฉลยกันในรายการเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมก็น่าจะตอบกันเข้ามาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเฉลยกันเลยไหมคะ เฉลยก็เลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสำหรับหุ้นละพันวรลกรประจำวันนี้นะคะพูดถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีธรุรกิจไปในประเทศเวียดนามแล้วก็เกี่ยวข้องกับนิคมเกี่ยวข้องกับที่ดินเนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้และหุ้นละพันวรลกรประจำวันนี้ได้แก่ นจำกัดมหาชนนะคะ นิคอมอุตสาหกรรมเราก็จะคุ้นกันกับอมตะใช่ไหมคะก็เสียงปรบมือแสดงความยินดีกับผู้ที่ต่อถูกด้วยนะคะท่านคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลไปเลยเดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อกลับไปเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือน,นิดนึงนะคะคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยอยากให้ติดต่อกลับมาอย่างทีมงานเนี่ยภายในวันนี้นะคะจะได้รับไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1 0 0 0บาทจากบลจวนันแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะคะก็ถือว่าาาเเนวงลทีรอยกจะื กำไรแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับผู้ชมที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของเปิดจอรอเทรดนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมจับตากันให้ดีเพราะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ทางมันนี่แชทเนี่ยก็น่าจะมีไฮไลท์อะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมวันนี้คงยังไม่บอกนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนถ้าอย่างไรเนี่ยอะไรที่ชัดเจนแล้วเพราะก็จะนํามาบอก เล่ากันในรายการนะคะทิ้งท้ายกันนิดนึงค่ะมาดูภาพตลาดก่อนจะปิดรายการตอนเปิดรายการมาติดลบไปประมาณ5จุดแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะ,ะเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลทําให้เซ็ตอินเด็ซ์ตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ10จุดด้วยกันล่าสุดหลุดจาก1320นะคะพันส 8จุดนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วประจำวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ